สำหรับการเตรียมการแสดงหรือเรียกว่าการจำลองการแสดงเราควรที่จะให้คู่ต่อสู้นะครับที่จะทำการแสดงในท่าหรือในชุดการแสดงนั้นๆนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนว่า1อาจจะใช้การพูดนะครับการบรรยายไปในลักษณะของการซ้อมเช่นหมัด1 2 3นะคนแก้จะแก้ยังไงแล้วให้ซ้อมกันโดยให้เข้าใจกันในที่จะแสดงนะครับซึ่งในแต่ละท่าในแต่ละช่วงการแสดงต่างๆยิ่งเราซ้อมบ่อยๆนะครับมันจะเกิดความชำนาญและก็ความแม่นในการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ลูกไม้ใช้ลูกไม้แม่ไม้มาเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงลองนะจำลองการแสดงสักหนึ่งชุดนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงนะครับเรามีพล็อตเรื่องเท่าไหร่เรามีระยะเวลาในการแสดงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคนมาหารว่าโอเคเราจะใช้ชุดนี้กี่นาทีชุดนี้กี่นาทีหรือในภาพรวมแล้วเราจะเน้นจุดไหนนะครับซึ่งนั้นทั้งนี้ปุ๊บนักแสดงก็ควรที่จะเข้าใจในภาพรวมเหมือนกันทั้งหมดเพื่อจะให้ตัวเองรับผิดชอบนะครับการแสดงในจุดไหนนะครับในการแสดงของนาตะนะครับบางครั้งเรามีการยกทัพบางครั้งเรามีการแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในพื้นที่ในการแสดงจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละชุดควรที่จะทราบตัวเองว่าเราจะไปอยู่มุมไหนของกล้องนะครับมุมไหนของเวทีซึ่งเป็นการจำสลองการแสดงทั้งหมดให้ภาพรวมเกิดขึ้นมาก่อนว่าโอเคในการระดับการแสดงตรงนี้นะมีการบังกันเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเวลาการนำเสนอผู้ชมควรที่จะได้เห็นทั้งหมดนะเห็นเราจุดเด่นตรงไหนนะครับถ้าเราเอามีจุดเด่นแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่เกิดการบังกันนะครับมันก็จะไม่สวยงามในการนำเสนอนะครับอย่างเช่นนะครับการแสดงบางจุดนะครับเรายกตัวอย่างนะครับเราจะให้นักแสดงลองนำเสนอว่ารูปแบบในการทดลองในการที่จะนำเสนอเป็นลักษณะไหนนะครับลองชมครับมาหมัดหนึ่งหมัดสองตบหนึ่งตบสองหักเตะออกครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ก็เป็นการลักษณะของเราฝึกด้วยการพูดนะสร้างความเข้าใจให้กับนักแสดงก่อนนะครับว่าโอเคเรานับ1 2 3 4แต่พอถึงการแสดงจริงเราไม่ต้องพูดเรามีแต่บทการแสดงนะครับซึ่งจะเป็นการลัดขั้นตอนแล้วก็เป็นการซ้อมให้ความแม่นยำในการแสดงของแต่ละคู่ได้มากยิ่งขึ้นครับครับในสำหรับการเตรียมการแสดงหรือเรียกว่าการจำลองการแสดงเราควรที่จะให้คู่ต่อสู้นะครับที่จะทำการแสดงในท่าหรือในชุดการแสดงนั้นๆนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนว่า1อาจจะใช้การพูดนะครับการบรรยายไปในลักษณะของการซ้อมเช่นหมัด1 2 3นะคนแก้จะแก้ยังไงแล้วให้ซ้อมกันโดยให้เข้าใจกันในที่จะแสดงนะครับซึ่งในแต่ละท่าในแต่ละช่วงการแสดงต่างๆยิ่งเราซ้อมบ่อยๆนะครับมันจะเกิดความชำนาญและก็ความแม่นในการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ลูกไม้ใช้ลูกไม้แม่ไม้มาเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงลองนะจำลองการแสดงสักหนึ่งชุดนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงนะครับเรามีพล็อตเรื่องเท่าไหร่เรามีระยะเวลาในการแสดงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคนมาหารว่าโอเคเราจะใช้ชุดนี้กี่นาทีชุดนี้กี่นาทีหรือในภาพรวมแล้วเราจะเน้นจุดไหนนะครับซึ่งนั้นทั้งนี้ปุ๊บนักแสดงก็ควรที่จะเข้าใจในภาพรวมเหมือนกันทั้งหมดเพื่อจะให้ตัวเองรับผิดชอบนะครับ
การแสดงในจุดไหนนะครับในการแสดงของนาตะนะครับบางครั้งเรามีการยกทัพบางครั้งเราการมีการแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในพื้นที่ในการแสดงจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละชุดควรที่จะทราบตัวเองว่าเราจะไปอยู่มุมไหนของกล้องนะครับมุมไหนของเวทีซึ่งเป็นการจำสลองการแสดงทั้งหมดให้ภาพรวมเกิดขึ้นมาก่อนว่าโอเคในการระดับการแสดงตรงนี้นะมีการบังกันเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเวลาการนำเสนอผู้ชมควรที่จะได้เห็นทั้งหมดนะเห็นเราจุดเด่นตรงไหนนะครับถ้าเราเอามีจุดเด่นแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่เกิดการบังกันนะครับมันก็จะไม่สวยงามในการนำเสนอนะครับอย่างเช่นนะครับการแสดงบางจุดนะครับเรายกตัวอย่างนะครับเราจะให้นักแสดงลองนำเสนอว่ารูปแบบในการทดลองในการที่จะนำเสนอเป็นลักษณะไหนนะครับลองชมครับมาบัตรหนึ่งบัตรสองตบหนึ่งตบสองหักเตะออกครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ก็เป็นการลักษณะของเราฝึกด้วยการพูดนะสร้างความเข้าใจให้กับนักแสดงก่อนนะครับว่าโอเคเรานับ1 2 3 4แต่พอถึงการแสดงจริงเราไม่ต้องพูดเรามีแต่บทการแสดงนะครับซึ่งจะเป็นการลัดขั้นตอนแล้วก็เป็นการซ้อมให้ความแม่นยำในการแสดงของแต่ละคู่ได้มากยิ่งขึ้นครับ